สวัสดีครับพบกับเนื้อจุ๋ยอีกแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ร้านมนลักคาเฟ่ร้านของผมเองนะครับอยู่ระหว่างรอยต่อนครนายกปัจจีนะครับเลยวัดเบญจพาสประมาณ200เมตรอยู่ก่อนถึงหนองชะอมสัก3กิโลนะครับวันนี้บอกแล้วจริงผมมาเป็นร้านกาแฟครับถ่ายรูปแล้วก็ขายกาแฟนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอการชงกาแฟแบบนึงนะครับคือการชงกาแฟสดเนี่ยเราไปร้านกาแฟสดนะครับคนหลายคนก็บางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับทานกาแฟจริงแต่เขาไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาชงกันเป็นแบบไหนบ้างที่เราเห็นตามร้านทั่วไปเนี่ยที่เป็นร้านกาแฟสดนะครับเขาก็จะชงด้วยเครื่องเอสเพรสโซ่แมชชีนก็มีตั้งแต่ราคาหลักพันยันหลักแสนนะครับนั้นเรายังไม่พูดถึงรายละเอียดแต่มันจะมีวิธีนึงนะครับที่ผมการชงแบบนึงที่บอกมันชงได้หลายเป็นสิบแบบเลยนะครับการชงแบบนี้ผมชอบก็คือชงด้วยถ้วยโมคาพอตนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้วยหน้าตาครับแต่วันนี้ผมจะโชว์ตัวนี้ผมให้ดูอยู่2รุ่นนะครับมันแตกต่างก็คือถ้าเป็นรุ่นด้านขวามือเนี่ยนะครับมันก็จะชงด้วยเตาแก๊สก็ได้ครับก็คือเอาวางปุ๊บแล้วก็ต้มจุดไฟเตาแก๊สแก๊สกระป๋องใหญ่ที่พวกหมูกระทะบางร้านใช้อย่างพวกไอใช้นะครับก็ใช้ได้นะครับแบบนี้แล้วก็เตาไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่แม่เหล็กไฟฟ้านะครับเตาไฟฟ้าแบบไปเป็นฮีตเตอร์ร้อนๆเลยวางปุ๊บมันก็จะต้มมันก็จะเอาน้ำใส่แล้วไอตัวกาแฟก็จะออกมาทางนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าปัญหาที่ก็คือถ้าเกิดเราวางไว้เดี๋ยวต้องคอยดูด้วยไม่งั้นถ้าเกิดน้ำมันเดือดน้ำมันหมดเนี่ยอันก็จะอันตรายได้ในแบบนี้นะครับที่ผมชอบใช้ก็คือแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะใช้เป็นตัวมีเตาไฟฟ้าของมันมอต้มไฟฟ้าของมันเนี่ยอยู่ในนี้ก็คือถ้าน้ำหมดปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยุดการทำงานนะครับก็คือไม่มันต้มน้ำให้ต่อนะครับแต่ตัวนี้ก็คือผมซื้อเสร็จแล้วร้านก็พักหนึ่งร้านก็มาขายนะหาซื้อยากแต่นานๆก็จะชงกินทีนะจะมีลูกค้าบางท่านนะครับที่ชื่นชอบรสชาติกาแฟสดแบบนี้นะครับก็จะชงให้เขากินนะครับก็วิธีการชงนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็มันจะมี2ส่วนนะครับก็ถอดออกมาหมุนออกมานะครับปึ๊บนะครับอันนี้ก็เป็นเติมน้ำไปในนี้นะครับน้ำนี่ก็เติมเข้าไปนะครับถ้าอยากให้ร้อนเร็วอะอยากให้เมื่อหม้อต้มวันนี้มันจะเสียเวลาในการต้มนิดค่อนข้างนานนะครับประมาณ7แล้วแต่ขนาดหม้อนะแต่ตัวนี้ประมาณ 7-10 นาทีนะครับอยากให้เร็วเราก็เติมน้ำร้อนเข้าไปก็ได้นะครับต้มน้ำร้อนแล้วก็เติมต่อมาก็เอากาแฟนะครับกาแฟสดที่บดแล้วนะครับครับปึ๊บผมก็วางไว้ก่อนนะครับปึ๊บเอากาแฟสดที่บดนะครับเรื่องกาแฟเนี่ยพูดอย่างนี้บางคนยังไม่เข้าใจเลยนะครับว่าเอ้ยไอ้กาแฟสำเร็จรูปกับกาแฟสดเนี่ยมันต่างกันยังไงกาแฟโบราณต่างกันยังไงหลายท่านยังไม่เข้าใจครับที่ทานกาแฟเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายทีนึงแล้วก็นำตัวนี้นะครับตัวที่ใส่ผงกาแฟเนี่ยใส่กาแฟนะครับตักใส่เข้าไปก็ของผมมีพี่ตายเขาใส่ให้ล้นนิดนึงนะครับแล้วก็ปาดอันนี้เม็ดกาแฟนี่คือบดแล้วนะครับถ้ามาจริงมันจะมาเป็นเม็ดๆนะครับกลมๆต้องเป็นมันจะเป็นรูปวงรีนิดๆนะมาเล็ดนะครับแล้วก็กดไปนิดนึงครับไม่ต้องแรงมากนะครับกดไปหน่อยนึงจริงมันมีที่กดมันให้นะครับแต่ผมไม่รู้วางไว้ไหนไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเอาที่เทมกาแฟทั่วไปประมาณนะครับแล้วก็แนะนำนะครับหากระดาษกรองด้วยนะครับบางรุ่นก็ไม่ได้เวลาซื้อบางให้ทาที่ร้านขายก็บางร้านก็ไม่ได้ให้ไม่มีขายนะบางที่ผมซื้อมาเขาจะมีให้เพราะว่าบางทีเราบดเม็ดกาแฟเนี่ยมันมีความละเอียดในการบดถ้าเราบดละเอียดมากๆเนี่ยมันอาจจะขึ้นมากับตัวตอนต้มได้นะครับแล้วก็เอาเนี้ยแผ่นกรองใส่เข้าไปนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับใส่เข้าไปครับแล้วก็นี่หมุนเข้าไปครับขอระวังปีนเกลียวนิดนึงครับ
ดีเอากองวางไว้ข้างหน้านะครับเลยทำไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับระวังตีนเกียวนะหมุนปึ๊บไปปึ๊บหมุนให้แน่นนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็กดสวิตช์เปิดปังแค่นี้นะครับแล้วก็ร้องเพลงรอเพราะว่าที่ผมบอกครับตัวเนี้ยใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงคือคนที่กินกาแฟพวกนี้ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างชื่นชอบรสชาติกาแฟจริงๆนะครับแล้วก็นั่งต้องนั่งรอแล้วกลิ่นมันเนี่ยเวลาที่มันต้มเนี่ยช่วงที่มันเดือดเนี่ยกลิ่นมันจะหอมมากนะครับเดี๋ยวเรารอกันนะครับนะครับเวลาที่เดือดนะครับมันจะมีควันออกมาครับแล้วก็จะมีตัวกาแฟก็จะออกมาทางนี้นะครับอาดันขึ้นมาก็ค่อยๆออกมานะครับอันนี้ก็มาแล้วก็รอไปเรื่อยครับจนน้ำหมดที่น้ำที่เติมไปถ้าชอบเข้มมากก็ใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะครับชอบน้อยก็อันนี้เราก็รอไปเรื่อยครับอย่างที่บอกครับเวลาที่มันออกมาเนี่ยมันเหมือนเราต้มอ่ะมันจะต้องเวลานานกลิ่นกาแฟมันก็จะหอมหวนพอสมควรนะครับแล้วรสชาติเนี่ยรู้ว่ามันรสชาติที่รู้สึกว่าต้องยอมรับว่ามันอร่อยมากนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบกาแฟนะครับถ้าคนไม่ชอบกาแฟก็คงไม่รู้นะครับอย่างบางคนเนี่ยเติมกินกาแฟเติมนมเติมน้ำตาลเติมนมข้นก็คือไม่เหลือเหลือรสกาแฟล่ะง่ายๆกินนมข้นหวานกันแต่ถ้าคนที่ชอบรสชาติกาแฟนะครับก็ทองทานนะครับอย่างที่ถ้าเป็นเครื่องปกติก็พวกเอสเพรสโซ่แมชชีนก็ลองกินนะครับเอสเพรสโซ่ร้อนนะขมไปแต่ถ้าไม่ไหวก็ลองเป็นอเมริกาโน่เงี้ยครับหรือลาเต้ที่แบบไม่เติมนมข้นหวานเติมน้ำตาลนะครับลองดูนะครับแล้วเราจะสัมผัสรสชาติที่แท้จริงของกาแฟแต่ถ้าท่านแบบชอบหวานมันก็ตามสภาพทำกาแฟเย็นปกติตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับรอปึ๊บๆหนึ่งมันก็จะรอไปเรื่อยครับจนมันมาหมดแล้วก็เสร็จแล้วแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะแค่นี้พอแล้วไม่รอครับอยากจะทานแล้วก็อันนี้ก็ตามสบายเลยครับหยิบขึ้นมาปั๊บเข้าให้ยกขึ้นได้เลยนะครับส่วนรุ่นนี้ข้อที่ผมชอบก็คือมันตัดไฟปกติแล้วก็เทลงไปนะครับปึ๊บอยากทานกาแฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าอยากจะกินเป็นอเมริกาโน่ก็ได้เลยนะครับเพราะนี่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเอสเพรสโซ่นะครับมันจะเป็นอเมริกาโน่ถ้ารู้สึกว่ามันทีมันเข้มไปก็เติมนมได้นะครับแต่แนะนำสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับก็เติมเป็นนมพวกนมสด0% อะไรก็ได้นะครับหรือเติมน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลไอพวกสารความหวานน้ำตาลก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ไหวถ้าก็กินตามปกตินะครับใส่คอฟฟี่เมดใส่น้ำตาลใส่นมสดก็ว่ากันไปนะครับแต่ต้องลองมาชิมดูนะครับว่างๆก็มาที่ร้านผมได้นะครับชิมรสชาติของมันได้นะครับสั่งกันได้นะครับโมคาพอตคอฟฟี่นะครับบายนะจุ๋ยนะครับถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะทานกันได้นะครับสวัสดีครับผม